สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศกับ TNN Earth กันนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้มวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนค่ะก็เลยทำให้วันนี้หลายพื้นที่อุณหภูมิสูงขึ้นและมีหมอกเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าลมหนาวระลอกใหม่จะแผ่ลงมาอีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งเป็นลมหนาวกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจากประเทศจีนค่ะจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอีกครั้งทำให้ช่วงวันที่27พฤศจิกายนไปจนถึง2ธันวาคมหลายพื้นที่อากาศเย็นลงและมีลมแรงนะคะโดยลมหนาวรอบนี้ค่ะจะทำให้ทางภาคเหนือและภาคอีสานอากาศเย็นลงประมาณ 2-5 องศาเซลเซียสนะคะยอดดอยยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาวแต่ว่าสำหรับทางภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงพื้นที่กรุงเทพนั้นก็ยังคงเย็นลงเล็กน้อยค่ะประมาณ 1-3 องศาเซลเซียสส่วนทางภาคใต้ฝนก็จะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าเมื่อลมหนาวลงทะเลก็จะกลายเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกำลังแรงเพิ่มมากขึ้นส่งผลทำให้ภาคใต้ต้องระวังฝนตกหนักค่ะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักสะสมก็ยังต้องระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากต้องเฝ้าระวังกันไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้เลยนะคะทีนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มกันที่พื้นที่ภาคเหนือนะคะวันนี้ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด19องศาสูงสุด34องศามีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวค่ะต่ำสุดประมาณ 8-15 องศาและช่วงกลางสัปดาห์นี้อากาศจะเริ่มเย็นลงประมาณ 2-4 องศาค่ะมาดูภาคอีสานนะคะวันนี้ยังมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าต่ำสุด20องศาสูงสุด34องศาบริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาวค่ะอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 14-18 องศาและอากาศจะเริ่มเย็นลงตั้งแต่พรุ่งนี้อุณหภูมิจะลดลงประมาณ 3-5 องศาซึ่งอุณหภูมิช่วงกลางวันและกลางคืนจะแตกต่างกันอย่างรวดเร็วนะคะต้องดูแลสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ค่ะมาดูภาคกลางนะคะยังมีหมอกบางในตอนเช้าและอาจจะมีฝนได้เล็กน้อยเป็นบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด34องศาพรุ่งนี้อากาศจะเริ่มเย็นลงประมาณ 1-3 องศาค่ะขณะที่ภาคตะวันออกมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด35องศาทะเลช่วงนี้คลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะส่วนทางภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ส่วนมากตกหนักบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลขณะที่ทะเลทั้ง2ฝั่งมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือกันด้วยความระมัดระวังค่ะและปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีหมอกบางในตอนเช้าวันนี้อุ่นขึ้นเล็กน้อยนะคะอุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงสุด34องศาและอากาศก็จะเริ่มเย็นลงตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปค่ะอุณหภูมิจะค่อยๆลดลงประมาณ 1-3 องศาค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ